คุณบรรทุนครับในช่วงก่อนเกิดวิกฤตการเศรษฐกิจปี40เนี่ยสถาบันการเงินหลายแห่งก็จะมีบริษัทลูกมีธุรกิจย่อยเต็มไปหมดใช่ไหมครับพอเกิดวิกฤตก็มีการเฉือนอวัยวะทิ้งเพื่อรักษาชีวิตไว้เหลือแต่อันที่เป็นตัวหลักตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มดีเราก็เห็นว่าก็เริ่มมีธุรกิจย่อยๆกลับมาแล้วก็มีการดึงมารวมอยู่ที่บริษัทแม่มากขึ้นอีกมันจะเป็นวัฏจักรไหมครับไอ้คำว่าธุรกิจย่อยก่อนวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเข้าใจว่าหมายถึงว่าธนาคารพาณิชย์มีเงินอยู่กับมือก็ไปซื้อหุ้นในบริษัทประเภทนั้นประเภทนี้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรโดยตรงกับไอ้ธุรกิจการเงินนะฮะตอนนั้นก็ถือว่าไปลงทุนในบริษัทต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็เจ๊งอ่ะหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจมันก็ตัดไปโดยตัดทิ้งตัดแทงศูนย์ไปโดยปริยายแต่ตอนนี้คำว่าบริษัทย่อยบริษัทที่ทำธุรกรรมทางการเงินแต่มีคนละใบอนุญาตเช่นค่าหลักทรัพย์เช่นบริหารสินทรัพย์อะไรพวกนี้ถ้าอย่างนี้มีความหมายซึ่งแต่ก่อนทำไม่ได้เพราะว่ากฎหมายไม่เปิดให้ถือได้แค่ 10% แต่นี้ไม่ละคิดอีกแบบหนึ่งการเป็นเครือเนี่ยมันทำให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการทางการเงินกับตลาดดังนั้นณขณะนี้บริษัทแม่ซึ่งเป็นธนาคารเนี่ยก็สามารถถือหุ้น 100% ในบริษัทลูกที่ทำธุรกรรมด้านต่างๆของธุรกิจการเงินได้ซึ่งคิดว่าก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งรูปแบบสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยเป็นวิธีที่ดีใช่ไหมใช่แต่ว่าไอ้ไปลงทุนในบริษัทเล็กบริษัทน้อยที่นี่ไม่ทำอีกแล้วไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วทำก็ทำเฉพาะธุรกิจการเงินเท่านั้นนอกจากเรื่องนั้นแล้วมีเรื่องอะไรที่เข็ดอีกบ้างครับที่นี่ไม่ทำอีกแล้วไม่อยากจะร่วมทุนถ้าถือต้องถือ 100% เพราะร่วมทุนแล้วตอนจบพูดกันไม่รู้เรื่องร่วมมือไม่เป็นไรถ้าร่วมมือถึงเวลาไม่เห็นตรงกันก็เลิกร่วมทุนเนี่ยมันก็ไปเชื่อมกันเป็นไอ้ตัวเงินในระดับทุนเนี่ยตอนถอยมันถอยลำบากมันเห็นไม่ตรงกันมันก็เสียเวลาในการเจรจาถ้าสมมุติว่าเป็นความร่วมมือที่ไม่ถึงขั้นทุนเนี่ยถึงเวลามันก็โอเคก็แยกกันไปคนละทางก็เราเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่กิจการบางอย่างก็หนีไม่พ้นมันก็จะเป็นร่วมทุนกันนะฮะมันถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องร่วมทุนกันก็ต้องมีข้อตกลงกันให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าในกรณีที่เห็นไม่ตรงกันจะแยกออกจากกันยังไงจะลงคะแนนเสียงยังไงอันนี้ก็เบาลงไปขั้นหนึ่งเพียงแต่ว่าถ้าเลือกได้ไม่อยากจะทำอย่างนั้นในแง่ของการบริหารสถาบันการเงินให้เข้ากับภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกใหม่เนี่ยความเป็นมืออาชีพกับความเป็นผู้บริหารที่มาจากตระกูลนั้นตระกูลนี้เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไหมครับมันสถาบันการเงินควรจะใช้มืออาชีพหรือว่าส่งทอดต่อให้คนในเครือญาติต่อไปได้ไอ้โจนี่เจอมันตั้งแต่เข้าแบงค์ถึงไม่อยากให้ลูกทำแบงค์อีกต่อไปคือมาถึงพอนำสกุลเหมือนผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ใช่มืออาชีพก็ไม่ทราบว่าไอ้คำว่ามืออาชีพกับไม่มืออาชีพเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเพราะว่าไอ้ตอนที่ล้มเนี่ยมันล้มทุกคนก็พิสูจน์ว่ามันก็ไม่มีใครเก่งจริงเพราะงั้นเนี่ยมิ้งไม่อยากจะมาตีแยกว่าอันนี้เป็นมืออาชีพไม่มืออาชีพถ้าไม่ทำอย่างถูกต้องอย่างในสิ่งที่ควรทำเนี่ยนามสกุลอะไรมันก็ใช้ไม่ได้ตรงนั้นไม่ควรจะมาตัดสินในตรงประเด็นนามสกุลใช่ไหมแต่ว่าพอผ่านวิกฤตเศรษฐกิจไปเมื่อปี2540เนี่ยประเด็นนี้บางลงไปเยอะไอ้การแบ่งแยกตัวเนี้ยเบาบางลงไปเยอะก็ไอ้ที่เจ๊งไปมันก็เจ๊งได้ทั้ง2แบบอ่ะมืออาชีพก็เจ๊งมือนามสกุลก็เจ๊งแสดงว่ามันไม่ได้แยกกันตรงนั้นมันแยกตรงว่าทำอะไรไม่ทำอะไรให้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องในสิ่งแวดล้อมแบบไทยเนี่ยกลายเป็นมืออาชีพที่ไม่มีนามสกุลเดียวกับการเป็นมืออาชีพที่ไม่มีนามสกุลกับการเป็นมืออาชีพที่มีนามสกุลด้วยเนี่ยมันมีผลแตกต่างกันเยอะไหมครับในการบริหารธุรกิจแบบไทยๆมันแล้วแต่ว่ามันเป็นการว่าเรามีภาพอย่างไรในสายตาของคนซึ่งไม่ได้มาจากตัวนามสกุลแต่อย่างเดียวนามสกุลก็อาจจะมีส่วนขั้นหนึ่งแต่มันบางลงไปเยอะส่วนที่เหลือคือวิธีการที่เราทำตัวเองมาโดยตลอดว่าเราทำตัวเองน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือถ้าทำตัวเองไม่น่าเชื่อถือเนี่ยนามสกุลอะไรมันก็ใช้ไม่ได้สำหรับกสิกรไทยเนี่ยอะไรเป็นภาพที่กสิกรอยากให้คนข้างนอกมองเข้ามาว่าเราเป็นทีมงานที่มีแนวทางการทำงานที่ทำให้ตลาดได้สิ่งที่ต้องการลูกค้าได้สิ่งที่ต้องการในธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท